วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูปฏิกิริยาหลังจากภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่องหลานมาเข้าฉายในประเทศกัมพูชาซึ่งมีเพจดังของชาวเขมรบอกว่าใครได้ดูเรื่องนี้แล้วบ้างร้องไห้กันขนาดไหนหนังเรื่องหลานมากำลังจะฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วซึ่งมีบางคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆฉันไปดูหนังที่รีเจนชิพโมง271ที่หอ7เมื่อคืนตอน2 ทุ่มครึ่งเรื่องเนี้ยกำลังฉายอยู่ดีๆแต่ว่าไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่าใครปล่อยให้เด็กวิ่งขึ้นๆลงๆในโรงหนังเนี่ยจริงๆพ่อแม่น่าจะสนใจเด็กซะบ้างนะไม่สนใจคนที่ดูอยู่เลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าขอให้เป็นวันที่ดีฉันอยากดูหนังเรื่องนี้มากๆเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าฉันไปดูแล้วร้องไห้อย่างแน่นอนหนังเรื่องนี้ทำให้ตาฉันแดงไปหมดเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าถ้ามี10 คะแนนฉันให้เต็ม10เลยและบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไปดูแล้วไม่เห็นจะมีน้ำตาสักหยดแล้วก็มีบางโพสต์นะคะบอกว่าในที่สุดวันที่ฉันต้องนั่งร้องไห้ในโรงหนังก็มาถึงเมื่อหนังเรื่องหลานมากกำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์โดยมีสื่อของเขมรนะคะได้ออกมาทำคอนเทนต์บอกว่าหลังจากที่ดูหนังเรื่องหลานมา How to make millions before grandma die เราก็ได้เรียนรู้ถึง10เรื่องจากภาพยนตร์ดังเรื่องนี้ว่าความรักมีหลายประเภทแต่ว่ารักเดียวที่ไม่เคยจางหายนั่นก็คือความรักจากครอบครัวดูแลเวลาอันมีค่าอยู่กับคนที่คุณรักโดยเฉพาะปู่ย่าตายายคนที่รอพบเราที่บ้านรอไม่ไหวที่จะเจอเราตลอดไปหนังเรื่องหลานมาเป็นหนังที่ให้ข้อคิดที่ดีมากๆว่าเมื่อคุณดูแลปู่ย่าตายายให้ความรักไม่ใช่เพราะเพียงคุณต้องการจะคาดหวังผลตอบแทนและการใช้เวลาอยู่กับปู่ย่าตายายมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆที่คุณสามารถมอบให้พวกเขาได้อย่างแน่นอนและอย่ารอจนกว่าวันที่ปู่ย่าตายายของคุณป่วยแล้วเริ่มแสดงความห่วงใยพวกเขานอกจากนี้หากคุณทำอะไรบางอย่างแล้วไม่อยากจะทำก็ไม่ต้องทำดีกว่าแต่ว่าถ้าอยากทำแล้วให้ทำด้วยความระมัดระวังมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าทำเพียงแต่สักแต่ว่าให้ผ่านไปเพราะนั่นจะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆอีกอย่างปู่ย่าตายายรอวันที่จะได้พบปะสังสรรค์ในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นช่วงเวลาที่ได้พบกับลูกๆหลานๆพวกเขาจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเกิดมีญาติๆเด็กๆลูกหลานมากินข้าวด้วยกันปู่ย่าตายายตั้งตารอที่จะได้เห็นหลานๆแล้วก็เด็กๆมาเยี่ยมเยียนพวกเขาอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรผิดปู่ย่าตายายจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้สูงอายุในครอบครัวอาจจะจางหายไปแต่แนะนำให้ใช้เวลาที่มีค่าเก็บความทรงจำที่ดีเหล่านั้นเอาไว้คุณไม่สามารถย้อนเวลาไปหาปู่ย่าตายายได้เนื่องจากว่าพวกเขาเป็นส่วนที่ดีที่สุดในความสุขในชีวิตของคุณและความรักของปู่ย่าตายายแตกต่างจากความรักอื่นๆที่พวกคุณเคยพบมาปู่ย่าตายายจะดูแลรักคุณและดูแลคุณไปตลอดชีวิตซึ่งมีโพสต์หนึ่งที่กำลังเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลนั่นก็คือโพสต์จากสื่อ Major Cineplex กัมพูชานะคะที่เป็นโพสต์แสดงให้เห็นว่าตั๋วหนังในโรงหนังเนี่ยถูกจองเต็มทั้งหมดและว่างเพียงแค่ที่นั่งเดียวเท่านั้นโดยมีคนเขมรหลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าอายบรรพบุรุษจังเลยอยู่กัมพูชามาจนถึงทุกวันนี้บางทีก็รู้สึกเจ็บใจหนังเขมรเกือบจะล้มละลายไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะแทบจะทุกเรื่องแต่พอหนังไทยมาแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าดูความสมจริงสิหมายถึงขอทานนะอีกคอมเมนต์ก็คือนี่คือสิ่งที่ฉันพูดเสมอว่าคนกัมพูชาจำนวนมากเป็นคนขี้ลืมพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยใช้ความคิดขอโทษนะครอบครัวฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่ชอบหนังเรื่องนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่เห็นจะมีสาระอะไรเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าบางทีก็ไม่มีคนดูแต่ถ้าเกิดไปดูก็อาจจะแสดงว่าสยามคงจะมีเรื่องอะไรเท่านั้นเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดกลัวที่จะยอมรับก็ไม่ต้องเข้าไปดูแต่แปลกจังเลยทำไมคนคอมเมนต์ถึงเข้าไปดูเยอะจังบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเปิดใจรับสิ่งดีๆรู้จักยอมรับซะบ้างอะไรดีก็ต้องยอมรับอย่าไปดูหมิ่นเขาอย่าแสดงความเกลียดชังออกมาเรื่องของใครถ้าเกิดเราชอบเราก็เปิดใจยอมรับซะหยุดความโกรธทำความดีทำดีเพื่อตัวเองบ้างแล้วก็ควรจะแยกแยะว่าอะไรควรอ
อะไรไม่ควรบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าชมเชยจริงๆที่หนังเรื่องนี้มีช่วงเวลาที่ตลกขบขันนึกว่าจะเป็นหนังเศร้าซะอีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าใครไปดูก็เจอแต่คนคอมเมนต์หัวเราะเยาะระวังนะหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังตลกอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากจะดูหนังไทยก็ไม่ต้องเข้าไปดูใครที่ไม่อยากดูก็ดูหนังเรื่องอื่นที่เป็นหนังเขมรก็ได้บางคอมเมนต์บอกว่าถ้าไปดูแล้วต้องถ่ายรูปไว้เผื่อมีเพื่อนในเฟซมาเห็นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไหนบอกว่าจะแบนหนังไทยไงไม่อยากให้เห็นสินค้าไทยเสื้อผ้าไทยสินค้าไทยเพลงไทยจำเอาไว้แต่ทำไมคนกัมพูชาถึงยังแหกกันมาดูหนังเรื่องหลานม่าเยอะขนาดนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าแอดมินที่โพสต์เนี้ยน่าจะไม่ใช่คนเขมรนะน่าจะเป็นคนไทยไม่ก็เป็นคนเวียดนามแน่ๆถึงไม่สนใจเรื่องราวอะไรเลยคนคอมเมนต์ห้ามไปดูหนังเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเราจะต้องสนับสนุนหนังของคนคอมเมนต์เท่านั้นและนอกจากนี้นะคะก็มีกลุ่มวัยรุ่นเขมรที่ได้ไปดูหนังเรื่องหลานม่าในโรงหนังแล้วก็ถ่ายทำคลิปรีแอคชั่นระหว่างก่อนชมภาพยนตร์เรื่องหลานม่าแล้วก็หลังชมภาพยนตร์เรื่องหลานม่าค่ะโดยหลายๆคนนะคะก็เหมือนกับต่างชาติที่ทำคลิปเวลาก่อนดูหนังเรื่องหลานม่าก่อนดูหนังก็จะมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์นั้นแต่ละคนก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปค่ะโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะบอกว่าทำไมน่ารักจังเลยฉันไม่ได้ร้องไห้นะแต่ว่าเพื่อนของฉันแล้วก็น้องชายของฉันเนี่ยร้องไห้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันหวังว่าฉันจะไม่ร้องไห้แต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วฉันก็ทนดูไม่ได้อยู่ดีๆน้ำตาฉันก็ไหลออกมาเองบางคอมเมนต์บอกว่าแล้วคุณแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องนี้ไหมโดยเจ้าของคอนเทนต์นะคะบอกว่าฉันร้องไห้หนักมากเลยก็ถ้าเกิดว่ายังไงต้องลองไปดูหนังเรื่องนี้เองละกันบางคอมเมนต์บอกว่าโชคดีจังเลยก่อนที่ฉันไปดูหนังเรื่องนี้ฉันไม่ได้แต่งหน้าไปเยอะแต่ถ้าฉันแต่งหน้าไปเยอะแล้วก็เมคอัพของฉันจะต้องพังอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นผู้หญิงถ้าเกิดมาดูหนังเรื่องนี้แต่งหน้าได้แต่ว่าแต่งหน้าน้อยๆก็พอนะและอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าทุกๆคนที่มาดูหนังเรื่องหลานม่าหลังจากดูหนังเรื่องนี้เสร็จอย่าลืมโพสต์นะว่าแต่ละคนเนี่ยมีปฏิกิริยายังไงกันบ้างใครร้องไห้ใครไม่ร้องไห้และบางคลิปนะคะก็มีสาวสวยชาวเขมรค่ะไปดูหนังเรื่องหลานม่าเธอถ่ายคลิปกับโปสเตอร์แล้วก็ทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสวยงามเลยแต่ว่าเธอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหลังจากที่ดูเนี่ยฉันร้องไห้เหมือนเขื่อนแตกเลยน้ำตาฉันไหลฉันอยู่ที่โรงภาพยนตร์เบซายเมกกะมอลล์ชั้น3ฉันมาดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าทุกๆอย่างเนี่ยความคิดของฉันเปลี่ยนไปเลยหนังเรื่องนี้เศร้ามากฉันร้องไห้ไม่หยุดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ๊ะฉันสงสัยจังเลยทำไมคนคอมเมนต์ถึงทำคลิปรีแอคชั่นหนังไทยแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยพูดชื่อหนังยังพูดไม่ถูกเลยนะหนังเรื่องนี้ชื่อว่า How to Make Millions Before Grandma Die แต่ละคนเนี่ยทำไมพูดว่า How to Die Before Grandma บางคนก็บอกว่า How to Make Grandma Die Before Get Millions ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆมีหลายคนถ่ายคลิปออกมาว่าหลังดูหนังเรื่องหลานมากของคนไทยเนี่ยต่อมน้ำตาแตกกันเป็นแถวๆเลยหยุดร้องไห้ก็ไม่ได้โดยเฉพาะพวกวัยรุ่นเนี่ยจริงๆคนเขมรหลายคนชอบดูหนังไทยมากๆโดยมีคนเขมรบางคนนะคะคอมเมนต์ว่าฉันร้องไห้มากๆจนกระทั่งก้าวขาเดินไม่ออกเลยฉันจะต้องคุกเข่าลงร้องไห้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เศร้ากินใจจริงๆ